สาวประเภท2คนแรกของเมืองไทยวันนี้นะคะพี่อ้ําจะมารีวิวสกินแคร์ที่มีสโลแกนว่าทางรัฐแห่งการดูแลผิวไร้ริ้วรอยภายใน14วันผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือนี่เลยจ้าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Exe Salmon Placenta Facial Serum Anti Aging and Whitening Skin Care ชื่อจะยาวนิดนึงนะคะเป็นทาง Anti Aging แล้วก็ Whitening Skin Care ด้วยนะคะเขาเอาทั้งคุณสมบัติแล้วก็ส่วนผสมสำคัญมาไว้ในชื่อนะคะผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นของแบรนด์ Exe นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเซรั่มลกปลาแซลมอนทำไมถึงกล้าใช้พอเป็นแบรนด์คนไทยเนี่ยหลายๆคนก็จะตั้งคำถามแล้วนะคะว่าเฮ้ยพี่อัพกล้าใช้ด้วยหรอกล้าใช้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าพี่อัพเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็จะมีสกินแคร์ต่างๆเนี่ยที่ส่งมาให้พี่อัพทดลองใช้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าสกินแคร์ของ Exe ตัวเนี้ยนะคะเป็นสกินแคร์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมากมายหลายชนิดแล้วก็ดูส่วนผสมแล้วคือน่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วตัวเนี้ยก็มีขายในวัตสันด้วยแล้วก็ร้านขายยาด้วยนะคะถ้าเข้าวัตสันได้ความปลอดภัยมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแพ็คเกจเป็นสีโรสโกลด์แล้วก็เป็นหัวปั๊มสามารถหมุนแบบนี้นะคะเพื่อเปิดให้หัวปั๊มมันออกมาได้ถ้าเราจะเดินทางไปไหนนะคะเราก็สามารถปิดหัวปั๊มเข้าไปแบบนี้เวลาเราหมุนปิดซ่อนหัวปั๊มไปแล้วเราไม่สามารถกดตรงนี้ได้ก็ทำให้เนื้อครีมเนี่ยไม่หกออกมาเปื้อนสิ่งต่างๆในกระเป๋าของเราและก็ยังสามารถปกป้องสิ่งสกปรกต่างๆเชื้อโรคฝุ่นละอองต่างๆนะคะเข้าไปสัมผัสกับเนื้อครีมด้านในได้อีกด้วยนะคะวิธีการใช้งานนะคะเราก็แค่หมุนตัวนี้นะคะอย่างนี้นะคะให้ดังกริ๊กนะคะพอดังกริ๊กแล้วนะคะหัวปั๊มมันก็จะโผล่ออกมานะคะเราก็กดลงบนหลังมือนะคะสัก2ปั๊มหรือว่า3ปั๊มก็ได้นะคะแล้วเราก็วอร์มเนื้อครีมบนหลังมือนะคะแล้วค่อยลูบไล่เนื้อเซรั่มให้ทั่วใบหน้าลงมาถึงลำคอเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องใช้ที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลำคอเราจะเขียวแล้วหน้าตึงมันก็ดูไม่โอเคนะคะเนื้อเซรั่มลกปลาแซลมอนมีความเข้มข้นแต่ว่าไม่หนักผิวสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเวลาใช้เนี่ยพี่อัพจะใช้ก่อนทาครีมกันแดดนะคะใช้เป็นประจำทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนคุณสมบัติหลักๆของเซรั่มลกปลาแซลมอนก็ตามชื่อเลยนะคะเป็นแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็ไวท์เทนนิ่งด้วยตัวแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยก็คือจะช่วยให้พวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยลดเลือนลงรูขุมขนกระชับผิวเนียนละเอียดช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยเติมเต็มร่องริ้วรอยให้ตื่นคือด้วยสารอาหารผิวจากลกปลาแซลมอนก็จะทำให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสสำหรับคนที่อายุเริ่มมากขึ้นพี่อ้ําขอแนะนำเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญของเซรั่มลกปลาแซลมอนก็คือสารสกัดจากลกปลาแซลมอนประเทศญี่ปุ่นคือเราเนี่ยจะได้ยินกันแต่ว่าลกหมูลกม้าลกแกะใช่ไหมคะแต่ว่าลกปลาแซลมอนเนี่ยดีกว่าลกหมูลกแกะลกม้าอีกนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะมันมีกรดอะมิโนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับผิวของมนุษย์เนี่ยถึง18ชนิดเลยซึ่งมันมีความจำเป็นอย่างมากในการนำไปสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้ผิวของเราและที่สำคัญนะคะเจ้าตัวลกปลาแซลมอนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ไร้สารปนเปื้อนมากที่สุดแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นสารสกัดจากแพลงก์ตอนบริสุทธิ์สูตรลิขสิทธิ์ GP4G FPTM และก็ยังมีโคเอนไซม์คิวเทนสูตรลิขสิทธิ์และก็ยังมีคริสตอนไฮยานไฮยาลูโรนิกแอซิดชนิดพิเศษและก็ยังมีวิตามินอีแล้วก็อโลเวราสารสกัดจากว่านหางจระเข้ด้วยนะคะคือส่วนประกอบสำคัญต่างๆเยอะมากมากเลยนะคะอัดแน่นมาอยู่ในขวดนี้นะคะหลังจากที่พี่อ้ําได้ลองใช้ครบ14วันแล้วนะคะพี่อ้ํารู้สึกว่าผิวบริเวณเนี้ยนะคะบริเวณแก้มตรงเนี้ยนะคะมันมีความเนียนขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นนะคะเวลาเราแต่งหน้าแล้วเราปัดไฮไลท์เนี่ยมันดูสวยงามดูละมุนมากเลยนะคะถ้าตรงไหนที่มันไม่เนียนเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยถ้ารูขุมขนกว้างเนี่ยแล้วเราไปปัดไฮไลท์เนี่ยมันจะไม่สวยนะคะมันจะไปเน้นทำให้เห็นหลุมชัดขึ้นแต่ถ้ามันละเอียดขึ้นเนี่ยเวลาปัดไฮไลท์ไปแล้วเนี่ยมันจะดูฉ่ำวาวดูสวยมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูภาพ before after กันเลยดีกว่านะคะว่าก่อนใช้และหลังใช้14วันมันเป็นยังไงบ้างสังเกตว่าผิวจะมีความเนียนขึ้นแล้วก็ดูละเอียดขึ้นนะคะแล้วหน้าก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะถือว่าทำได้ตามสโลแกนทางรัฐแห่งการดูแลผิวไร้ริ้วรอยใน14วันจริงๆนะคะส่วนเรื่องฝ้าจุดด่างดำเนี่ยพี่อ้ํายังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะเพราะเพิ่งใช้ได้แค่14วันส่ว
วนมากฟากกระเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องกว่าจะเห็นผลนะคะเอาเป็นว่าถ้าพี่อ้ําใช้หมดขวดเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะมาอัพ IG Story นะคะก็ไปกดติดตามได้ที่ Instagram อัมเบเลซ่าเลยนะจ๊ะสำหรับผู้ที่สนใจเซรั่มลกปลาแซลมอนนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัตสันนะคะแล้วก็ร้านขายยาต่างๆนะคะขนาด 30ml ราคา 1,690 บาทลดเหลือ 1,490 บาทมีขายออนไลน์ด้วยนะคะก็เข้าไปได้ที่ LINE @exe นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นไว้ให้ที่ด้านใต้นะคะก็แอดเข้าไปมีแอดด้วยนะคะ Exe แบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปได้ที่ Facebook Exe แล้วก็ www.exe.co.th ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะ